การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา4ปีในห่วงระหว่างปีพ.ศ.2561ไปจนถึง2564วันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2559ณห้องพุทธาลโรงแรมพะเยาเกตเวย์1ค่ะในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับจะเป็นการจัดประชุมในเรื่องเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด4ปีปี61ถึง64แล้วก็แผนปฏิบัติราชการประจำปี2561นะคะทีนี้ในเนื่องจากว่าแผนพัฒนาจังหวัดปี4ปีที่แล้วเนี่ยได้หมดไปเมื่ จะหมดเมื่อปีนี้2560เพียงก็จะต้องมีการวางกรอบและชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนเพื่อจะให้สอดคล้องกับนโยบายชาตินโยบายยุทธศาสตร์ของชาติแล้วก็นโยบายรัฐบาลตลอดจงไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดได้มีแนวนโยบายที่จะให้จัดทำอยู่แล้วนะคะยิ่งในวันนี้ก็จะมีหน่วยงานส่วนราชการทุกส่วนรัฐวิสาหกิจอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนเอกชนจะมาร่วมระดมความคิดเห็นและก็จัดทำแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็แผนปฏิบัติราชการประจำปีของปี61ต่อไปค่ะเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด4ปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นแนวทางประชารัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจึงได้จัดประชุมในวันนี้โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปี2561ถึง2564ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้บริการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษเรื่องมุมมองของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาต่อการพัฒนาจังหวัดพะเยารุ่นเดียวผมเนี่ยพวก50กว่าเนี่ยก็อาจจะอยู่ในเวทีจัดทำแผนจังหวัดในรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็เป็นที่เป็นสองครั้งก็คือว่าทำทุกรอบปีนะทำส่วนการเขาจะแจ้งมาล่วงหน้าหรือว่าโครงนี้ปีหน้าหรือสามปีหน้าหรือสามปีหน้า